ันกีตาร์ไม่ออกก็เลยจ้างโคโลกราฟช่วยกีตาร์ให้หน่อยจ้างโคโลกราฟคิดท่าเพราะเธอก็ถึงบอกว่าเป็นคนเต็มที่เต็มที่เพื่อสามีมากๆเดี๋ยวนะเพื่อสามียอมทำทุกอย่างหมดไปเท่าไหร่หมดไปเท่าไหร่จ้างห้องซ้อมด้วยนะความข้างรักเรื่องล่าสุดก็คือว่าจะไปฮันนีมูนกับสามีที่แอฟริกาแอฟริกาใต้รบเราแบบว่าอยากให้สามีพาไปแอฟริกาสามีบอกว่าอ้าอยากไปใช่ไหมมีหนึ่งเงื่อนไขไปเรียนเต้นสิให้ไปเรียนเต้นอะไรนะเต้นชื่ออะไรนะบิ๊กไฟบิ๊กไฟเป็นยังไงนะบิ๊กไฟก็คือต้องมีสิงโตมีควายป่ามีเลปเปอร์ดมีแรดแล้วก็อีกอันนึงเป็นช้างคือจริงๆอ่ะต้องเล่าอย่างงี้ว่าคือเราอ่ะจะไปเที่ยวแอฟริกากันเสร็จปุ๊บอ่ะคุณต้าเนี่ยเค้าก็เลยบอกว่าถ้าอยากไปอ่ะให้ไปเต้นบิ๊กไฟให้ได้ก่อนถ้าเต้นบิ๊กไฟได้ว่าสามีเธอเค้าต้องการให้เธอเต้น5ท่าไปเพื่ออะไรมันคือเอนเตอร์เทนสนุกตลกไงเพราะเขารู้ว่าเป็นคนเต้นตลกไงเขาก็เลยแบบอยากให้เราเอนเขาปกติเราเป็นคนเต้นเก่งป่ะไม่แต่เป็นคนชอบเต้นคือไม่ได้เต้นเก่งไม่ได้เต้นสวยแบบคนอื่นเขาเป็นคนเต้นตลกท่าแบบตลกอะไรเงี้ยขอสักตัวอย่างสักอยากเห็นเหมือนกันสักตัว2ตัวถ้าสิงโตทำไงถ้าสิงโตก็คือก็เลยต้องไปจ้างครูสอนเต้นพอจ้างครูสอนก็เลยได้มา5ท่าก็คือถ้าสิงโตก็จะเป็นแบบแห่สิงโตอย่างงี้ต่อมาถ้าช้างก็จะเป็นท่าแบบเบสิกอย่างนี้ช้างเป็นแบบช้างใช่ท่าแรดก็จะเป็นแบบอย่างนี้มีนอแล้วก็เป็นแรดอย่างเงี้ยเป็นแรดแล้วก็ต่อมาก็เป็นท่าเสือก็จะเป็นแบบแห่แบบเป็นแบบแมวแบบอย่างเงี้ยแล้วตรงกลางมันมีนับ6 7 8ไหมหรือมีแค่นี้แล้วต้องไปไอ้จิ๊บสงสัยเหมือนกันตรงมันมีหรือไม่มีสงสัยเหมือนกันไอ้เนี่ยไอ้งวงอะไรของกูเนี่ยคือพี่ต้องจ่ายตังค์ไปเรียนแล้วเหรอวะพี่อยากรู้ว่าพี่เปิดเพลงให้ก็ได้แล้วมันมีท่าให้มันดูเป็นท่าทางหรือว่าคือไม่มีวะจิ๊บแพ้อย่างนี้อะไรท่ามาจับงวงอะไรเงี้ยกำลังนั่งดูอยู่แค่เนี้ยมันกีตาร์ไม่ออกก็เลยจ้างโคโลกราฟช่วยกีตาร์ให้หน่อยจ้างโคโลกราฟคิดท่าเพราะเธอเนาะก็ถึงบอกว่าเป็นคนเต็มที่เต็มที่เพื่อสามีมากๆเดี๋ยวนะเพื่อสามียอมทำทุกอย่างหมดไปเท่าไหร่หมดไปเท่าไหร่จ้างห้องซ้อมด้วยนะมีซ้อมด้วยเหรอมีห้องซ้อมปิดห้องซ้อมเช่าห้องซ้อมหมดไปได้กิฟต์ว่ามาสิรอประมาณกับมือเขาจริงๆนะจิ๊บคือปรึกษาพี่นะพี่บอกให้ไอ้ท่าพวกนี้อย่าไปเรียนให้เรียนท่าไหนเอาโพแดนซ์อย่างเดียวเลยไปถึงแอฟริกาแล้วอ่ะลูดเสาอย่างเดียวลูกเลยประกาศได้ว่ามีความสุขกันแน่นอนเดี๋ยวสัตว์มันมาเองได้เต้นมั้ยได้เต้นที่แอฟริกาได้เต้นมั้ยได้เต้นให้เขาดูแล้วก็แบบโอเคอย่างเงี้ยเต้นที่ไหนในโรงอาหารไหนไปเต้นที่บ้านให้เขาดูว่ามีท่าแล้วนะจะได้ไปยากอย่างเงี้ย